มบายดีพี่น้องมื้อนี้ฮะสิมาครัวไก่พี่น้องนี่ถ้าตัดไปตอนมาเรียบร้อยพี่น้องไก่บ้านนั่นนี่พี่น้องเอ้ยไก่บ้านไก่หน้าเฮานี่แหละนี่ฮะสิมาครัวใส่ผักชีพี่น้องตําเครื่องอันนั้นก่อนเครื่องครัวก่อนพี่น้องตําบักพริกบักเขียมอยู่ให้อยู่หน้ามื้อนี้อากาศเย็นดีกินอยู่ให้อยู่หน้าแซ่บพี่น้องเอ้ยใส่น้ำมันน้อยนึงพี่น้องนี่นี่ขวาอย่าใส่ไก่เลยพี่น้องเองหอมเลยอย่าใส่น้ำอีกกลัวมันแห้งมันหมาดเนาะกลัวให้ชิ้นไก่มันหมาดเอาใส่น้ำไปกันอัดไว้โอ้แซ่บๆๆมื้อนี้น้ำน้อยนึงเดี๋ยวใส่ใบขี้หูลงไปน้ำพี่น้องนี่ต้องหอมยอดเดี๋ยวสิปาปิเปื้อยพี่น้องเดี๋ยวสิปรุงน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงเขาสิใส่ซอสหอยนางรมตาไม่คั่วน้ำพี่น้องเพื่อให้สีมันนุ่มนวลแซ่บรสชาติแซ่บนี่ถ้ากระชิดใส่ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งต้าแม่ขั้วสลากทองน้ำพี่น้องนี่เพื่อความเข้มข้นหอมแซ่บรสชาติเข้มข้นนี่กินกันนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวใส่ผักชีเลยพี่น้องนี่ชีเฮาหัวไก่บ้านนี่ยอดน้องเอ้ยเห็นบ่หอมมะลิพี่น้องเอ้ยขอบแท้เลยพี่น้องหอมนุ่มนวลไอ้โจดหน่อยดิบุญยับพูดเปื่อยเอาสำเนียงก่อนพี่น้องผิดพลาดประการใดกะบ่ได้กะขออภัยพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้ากะสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ่ได้ขอกินต่อเดี๋ยวพอกันเมนูใหม่พี่น้องพอกันคลิปหน้าว่าสิเป็นเมนูหยังพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องแซ่บเลยเดี๋ยวบ่ได้ขอคิดต่ออีกพี่น้องเอ้ยสิค่อยแก้มไปนี่แหละจังซี่หอมบักซี่